รอดปฏิหารพระขับรถชนกำแพงพังตกใจม้าวิ่งตัดหน้าเหยียบคันเร่งนึกว่าเบรกคอหวยแห่สองเลขรถสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเกิดเหตุการณ์นะคะพระขับรถพุ่งชนกำแพงบ้านของชาวบ้านพังนะคะหลังจากเจอสุนัขวิ่งตัดหน้านะคะจะเหยียบเบรกแต่กลายเป็นเหยียบคันเร่งเลยพุ่งชนกำแพงบ้านของชาวบ้านพังนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะที่บ้านหลังหนึ่งถนนวัฒนธรรมพัฒนาตำบลไผ่สาลีอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะเกิดอุบัติเหตุพระสงฆ์ขับรถมาชนบ้านหลังหนึ่งนะคะจนกระแพงบ้านพังนะคะรถนี่พุ่งเข้าไปกำแพงบ้านทะลุเป็นโพรงขนาดใหญ่เลยนะคะและภายในมีจักรยานยนต์ถูกชนพังเสียหายยับ1คันนะคะแต่เคราะห์ดีนะคะไม่มีใครในบ้านได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมานะคะจากการสอบถามเจ้าของบ้านนะคะทราบว่าตอนกำลังทำกับข้าวในช่วงเย็นอยู่นั้นนะคะลูกสาวนั่งดูทีวีอยู่ในห้องโถงกลางบ้านได้ยินเสียงดังโครมใหญ่เลยนะคะบริเวณหน้าบ้านนะคะจึงรีบพากันออกมาดูนะคะพบรถเก๋งมิตซูบิชิทะเบียนกไก่ขไข่2241สระบุรีนะคะพุ่งทะลุกำแพงบ้านเข้ามาอยู่กลางบ้านเลยนะคะทำให้ข้าวของภายในบ้านพังเสียหายนะคะจักรยานยนต์ถูกอัดติดกับบันไดขึ้นชั้น2นะคะขณะที่ลูกสาวกำลังทำการบ้านอยู่ใกล้ๆร้องด้วยความตกใจเลยนะคะเพราะว่าอยู่ๆรถก็พุ่งเข้ามาในบ้านนะคะทั้งนี้นะคะสภาพรถที่พุ่งเข้ามาในบ้านนะคะกระจกด้านหน้าแตกละเอียดฝากระโปรงรถมีรอยบุบเมื่อเปิดประตูออกมาพบพระนะคะที่เป็นคนขับนะคะชื่อพระอนันต์นะคะซึ่งเป็นพระลูกวัดของวัดไผ่สาลีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสภาพศีรษะแตกนะคะพูดจาพอจับใจความได้ว่ากำลังจะขับรถออกไปหาหมอนะคะพอขับออกมานะคะสุนัขวิ่งตัดหน้าด้วยความตกใจแทนที่จะเหยียบเบรกนะคะดันไปเหยียบคันเร่งแรงขึ้นทำให้รถเสียหลักพุ่งเข้าไปในบ้านหลังดังกล่าวนะคะหลังจากนั้นนะคะพระอนันต์ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการแน่นหน้าอกโดยสาเหตุน่าจะมาจากการกระแทกกับพวงมาลัยรถยนต์เองนะคะอย่างไรก็ดีนะคะจากการตรวจสอบนะคะพบร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุกำแพงบ้านทะลุเป็นช่องโหว่นะคะขนาด1เมตรคูณ2เมตรนะคะโดยตัวรถพุ่งเข้าไปในบ้านลึกกว่า10เมตรนะคะส่วนค่าเสียหายครั้งนี้นะคะทางเจ้าอาวาสวัดไผ่สาลีนะคะชดใช้ให้ชาวบ้านนะคะเป็นเงินประมาณ 25,000 บาทนะคะโดยเจ้าของบ้านก็ไม่ติดใจเอาความและยังถวายรถจักรยานยนต์ที่ถูกชนพังยับให้กับทางวัดอีกด้วยนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะแน่นอนนะคะชาวบ้านทราบข่าวนี่แห่ส่องทะเบียนรถดังกล่าวเลยนะคะทะเบียนนะคะ2241นะคะส่วนเลขบ้านนี่ชาวบ้านก็มองเลยนะคะเลขบ้านดังนะคะแต่ว่าในข่าวไม่เปิดเผยนะคะก็ขับรถขับราระวังนะคะมีสติก่อนสตาร์ทนะคะสวัสดีค่ะ